ครับสวัสดีนะครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Stop Loss นะครับทางเพจมิคับนะฮะประจำวันที่21กุมภาพันธ์2565นะครับตื่นมาเช้านี้วันจันทร์นะครับตลาดเปิดมานะครับ1709จุดนะฮะย่อลงมาประมาณ4จุดนะฮะมีแรงเทขายนิดหน่อยนะครับก็เรามาพบกับอาจารย์นิพนธ์กันเลยนะครับว่าสัปดาห์นี้มีทิศทางแล้วก็เหตุการณ์จะมีอะไรกันบ้างอาจารย์นิพนธ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเรายังเป็นไปตามเทรนด์ของเรานะยังขึ้นนอะยูค่รับยังตามแต่ไอ้คำว่าขึ้นเนี่ยไม่ถือว่าหุ้นมันจะสลับกันขึ้นนะฮะมันไม่ได้ขึ้นแบบทุกตัวซึ่งเราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นแบบนี้มาเนี่ยนะฮะตลอดอะนะครับสลับไปสลับมานะครับเพียงแต่ว่าแต่ละช่วงเนี่ยเราจะซื้อหุ้นอะไรนะครับถ้าเราซื้อผิดเนี่ยนะฮะมันก็มักจะดอยนะฮะเพราะนั้นเราก็พยายามว่าอย่าไปซื้อหุ้นที่มันดอยครับนะครับก็ซื้อหุ้นที่มันอยู่ในแนวโน้มที่อะไรนะแนวโน้มที่เพิ่งเริ่มขึ้นอะไรครับครับแบบเนี้ยนะฮะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แนะนำหุ้นมาหลายตัวนะครับครับก็จะมี BTS มี BEM นะครับมี CKP มีอะไรพวกนี้นะครับมีแมคครโัคบอะไรเนี้ยนะฮะครับคือเราพยายามเซฟอ่ะนะพยายามเซฟเซฟพอร์ตนะมากกว่านะฮะเพราะว่าไอ้เวลาเซฟมันขึ้นมาสูงๆเนี่ยไอ้เรื่องของจิตวิทยานะฮะมันก็เกิดได้นะไม่ถึงว่าพอมันขึ้นมาสูงเนี่ยมันก็อาจจะถูกขายได้นะฮะง่ายๆนะฮะโดยที่เราก็ต้องดีที่สุดก็คือเราต้องระมัดระวังนะฮะครัคบืออย่าไปซื้อหุ้นที่มันขึ้นมาแล้วอะนะฮะครับประมาณเนี้ยความเสียหายเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะฮะสมมุติว่าเราไปไล่ซื้อหุ้นธนาคารแบบเนี้ยปัญหามันเกิดแน่นอนนะครับเคพรราัะบว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วอะนะฮะซึ่งอันนี้จะพูดบ่อยๆนะครับนะฮะว่าเราไม่ควรซื้อหุ้นที่มันขึ้นมาแล้วในสภาพตลาดแบบนี้นะฮะเราควรจะเล่นเชิงรับมากกว่านะฮะเล่นเชิงรับไม่ถึงว่าซื้อหุ้นที่มันอยู่ข้างล่างนะฮะซึ่งมันก็จะมีหลายตัวถึงแม้ว่ามันอาจจะเจ็บนะฮะแต่มันก็เจ็บน้อยนะฮะอันเนี้ยก็เป็นหลักการของการเล่นหุ้นตัวนี้นะฮะถ้าสต็อปลอสก็สต็อปลอสไม่เยอะอะไรเงี้ยนะครับครับที่เราแนะนำมาก็คือเมื่อสัปดาห์ก่อนก็จะเป็น BTS เป็น BEM นะฮะครับหรือก่อนหน้านั้นก็เป็น Macro หรือเป็น CKP นะครับก็จะมีหุ้น GPSC นี่ก็ยังพูดถึงว่าก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายนักนะฮะเพราะว่าก็อาจจะมีการย่อได้อีกแต่ก็โซนแถวนี้ก็เรียกว่าโซนซื้อนะครับโซนซื้อกับราคาซื้อเนี่ยพอดีเนี่ยนะฮะก็มีนะมีคนที่คิดว่าก็น่าจะซื้อให้ได้นะฮะในราคาที่ตัวเองต้องการนะครับแต่ส่วนใหญ่คนพวกนี้ก็จะขาดทุนไปหมดแล้วนะฮะครับเพราะจริงๆก็คือว่ามันซื้อไม่ได้ที่ราคาต่ำสุดหรอกนะครับก็เพราะฉะนั้นก็จะมีหุ้นที่เทคนิคสวยๆเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเทคนิคดีๆนะครับครับคือไอ้ตัว BTS เนี่ยนะฮะเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันแล้วล่ะนะฮะคือในระยะยาวเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณซื้อขึ้นมาในทำเฟรมมันแล้วเนี่ยเราก็จะซื้อแล้วถือไปยาวๆนะครับแต่ถ้าใครเป็นคนเล่นสั้นเนี่ยเราเห็นว่าเออทำไม BTS วันนี้ลงล่ะอันนั้นคุณไปอยู่ในป่าในเขาในดอยเถอะเพราะคุณเล่นหุ้นไม่เป็นอ่ะใช่ไหมครับคือหุ้นคุณจะต้องขึ้นอย่างเดียวขึ้นทุกวันน่ะมันหุ้นปั่นไงแล้วเวลาลงคุณก็สงสัยทำไมวันนี้ซิก้าลงอะไรเงี้ยมันคนละหุ้นคนละสูตรอ่ะใช่ไหมฮะครับนะครับเพราะว่าวันศุกร์ก็ถาม BTS ทำไมมันขึ้นไปแรงจังอ่ะครับเพราะนั้นพอขึ้นไปแรงเนี่ยค่าเฉลี่ยของวันของ BTS เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ราคานั้นนะมันขึ้นไปสูครงับค่าเฉลี่ยมากเพราะนั้นเช้ามามันก็มีคนกำไรแล้วก็มีบล็อกเทรดมีนู่นนี่นั่นผสมผสานเป็นไปหมดในตลาดหุ้นบ้านเราใช่ไหมครับมันก็จะเป็นของมันแบบนี้ถามว่ามันทำไมตอนเช้ามันลงมันก็ซื้อดิใช้กราฟมันซื้อสบายใจนะฮะก็คือเริ่มมีสัญญาณซื้อเป็นเดือนแรกในรอบ
36เดือนอ่ะซื้อไปเถอะนะฮะก็เป็นสไตล์การลงทุนในหุ้นที่มันมีพื้นฐานนะครับหรือเบมนะฮะนะครับก็ซื้อมาแล้วนะครับซื้อถือไปนะครับมีหุ้น CPN ก็หมายถึงว่าขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วนะฮะสมมุติเรามี CPN นะครับขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะCPN นะฮะขึ้นมาเยอะพอสมควรละนะแต่ก็มีโอกาสนะครับที่จะเบรกขึ้นไปเพราะนั้นถ้าปิดสูงกว่า58เมื่อไหร่อันนี้ก็จะเล่นง่ายนะก็สต็อปลอสเมื่อหลุด58นะฮะอันนี้ก็จะเริ่มง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นคราวนี้มันจะมีหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับมันเป็นหุ้นที่แบบมันไม่ขึ้นแล้วมันลงนะฮะแล้วนี้เราต้องดูใหญ่ๆนิดหนึ่งนะฮะเราจะเรียกว่าเก่งกำไรไหมหรือว่าซื้อที่ต่ำหรือว่าซื้อเล่นรีบาวไม่รู้แต่มันเป็นเรื่องของทางเทคนิคแต่พื้นฐานเนี่ยมันน่าจะมีปัญหานะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับก็คือหุ้นของบีกริมนะฮะครับคือทางเทคนิคอ่ะมันลงมานะฮะแล้วมันสร้างสัญญาณที่เรียกว่า bullish divergence เกิดขึ้นครับอันนี้มันก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปถือว่ารีบาวหลักแรงอ่ะครับเขาเรียกหุ้นที่รีบาวในช่วงต่ำอ่ะมันจะรีบาวได้ดีนะฮะก็เป็นถ้าเราจะเล่นเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้นะฮะเราก็จะไปที่บีกริมอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถที่จะซื้อได้เพิ่มอยู่ที่ต่ำแล้วก็ต้องตั้ง stop loss ไว้ที่32.50ครับแบบเนี้ยนะครับหรือว่ามันจะมีผู้นี้ก็ต้องระวังนะเพิ่งยังไม่ขึ้นนะแต่มันก็มีสัญญาณที่อย่างเอ็กโก้เนี่ยมันก็มีสัญญาณเนี่ยมันเหมือนมันก็มีสัญญาณซื้อในรอบเอ็กโก้ก็รอบหลายปีนะเนี่ยจากตรงนี้มาเนี่ยปี19 2021ก็2ปีกว่าแล้วก็เริ่มมีสัญญาณซื้อทางเฟมันมันก็บอกว่ามันบัตทอมไปแล้วล่ะแบบเนี้ยนะฮะแต่หุ้นแบบเนี้ยเวลาขึ้นมันจะยังไม่ได้ขึ้นแรงนะฮะมันก็จะมีลีลาของมันอาจจะมาช่วยประคองเซ็ตก็ได้เพราะเซ็ตเนี่ยพอแบงค์ขึ้นแล้วไม่รู้จะไปต่อยังไงนะครับไปต่อไม่ได้เขาต้องเอาตัวอื่นมาตลาดก็สื่อสารว่าตลาดยังไม่อยากลงนะครับตลาดยังไม่อยากลงนะครับก็จะประมาณลักษณะเนี้ยนะครับก็ต้องว่ากันไปเป็นหลายตัวนะฮะมากน้อยอะไรก็แล้วแต่พอร์ตของแต่ละคนนะฮะก็เราก็จะมีหุ้นประเภทเนี้ยนะฮะที่อยู่ในพอร์ตนะฮะส่วนตัวอื่นเราเล่นรีบาวก็ KCE ก็ไม่มีอะไรนะครับนะครับ KCE ก็รู้ว่าเล่นรีบาวอยู่แล้วก็ยังไม่ใช่บัตทอมนะฮะก็ทำเฟรมวีก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับนะฮะคืออย่าไปจินตนาการครับว่ามันจะลงแรงๆนะครับถ้ามันขึ้นแรงๆแล้วมันอาจจะลงแรงได้แต่ถ้ามันจะลงแรงจากตรงเนี้ยมันไม่น่าจะเกิดนะครับส่วนหุ้นหลายตัวแนะนำไปวิธีการเล่นนะครับก็อันนี้ไม่ได้แนะนำซื้อมานะครับแต่วิธีการเล่นก็แนะนำให้นะครับว่าถ้าคุณจะเล่นเนี่ยนะฮะคุณก็ขายไปซะแล้วก็ถือแต่กำไรไว้ใช่ไหมฮะซิก้าเนี่ยนะฮะก็หลุด13.50นะครับเขาพยายามรับ13.50นะคือหุ้นพวกนี้มันจินตนาการได้นะแต่มันไม่สามารถที่จะบอกว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะหุ้นที่ขึ้นแรงก็จะลงแรงนะคนก็สามารถที่จะมันจะเป็นหุ้นที่พูดถึงว่าอารมณ์อ่ะในการเล่นอ่ะหรือกลุ่มคนที่เล่นอ่ะคนละกลุ่มกับหุ้นที่พูดเซตที่แล้วเลยนะครับเซตที่แล้วมันคือว่าทำไมอืดจังว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้มันจะขึ้นเร็วลงเร็วขึ้นแรงลงแรงนะถ้าเราไม่ได้ขายมา24แล้วลงมา14 10บาทแล้วก็รู้สึกเสียดายนะแต่เป็นธรรมดาของมันนะเป็นธรรมดาของหุ้นพวกนี้จะเป็นแบบเนี้ยนะครับก็ต้องรับผิดชอบกันเองนะครับหุ้นทุกตัวต้องรับผิดชอบกันเองหมดนะครับเพียงแต่ว่ามันจะทำให้ใจเราพังในที่สุดนะฮะถ้าเราเล่นหุ้นพวกนี้โดยที่เราทำใจไม่ได้อ่ะนึกออกมั้ยฮะครับว่าคุณทำใจไม่ได้อ่ะนะฮะใครทำใจได้มา26 24.6 ลงมา 14.2 เนี่ยใครทำใจได้10บาทโอ้ไม่ได้ขายมีขายก็ดีใช่ครับมันจะเกิดความโลภความกลัวความโลภความกลัวอยู่ในจิตใจของคุณตลอดเวลาลุงงี้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 เขาเรียกทฤษฎีลุงงี้แต่เราไม่ได้ลุงงี้นะเราบอกก่อนนะครับเราบอกก่อนแล้วนะครับว่าเนี่ยคุณควรจะขายไปแล้วก็ถือเฉพาะเพราะว่าถ้ามันขึ้นไปสูงกว่านี้แล้วก็จะมาด่าเราไงนึกออกไหมครับ
อนไหนเห็นบอกว่าให้ขายแล้วทำไมมันถึงขึ้นไปอะไรเงี้ยคือเขาเรียกรู้งี้ไงเราใช้ทฤษฎีว่าไม่อยากรู้นะแต่มีขบวนการวิธีการที่จัดการกับหุ้นแต่ละประเภทนะฮะครับครอับอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกกลยุทธ์นะครับครับสำคัญกว่าเป้าหมายอ่ะแต่นักลงทุนส่วนใหญ่ที่ขาดทุนเนี่ยอยากจะรู้ว่าเซ็ตจะไปถึงไหนซิก้าจะขึ้นไปได้ไหมจะไปถึงไหนจะขึ้นไหมเอางี้ดีกว่านะพี่น่ะผ่านมาทุกวงการเนี่ยตั้งแต่สมัยที่เขาปั่นหุ้นกันอะไรนะครับพอพี่อยู่มาตั้งแต่ปี24ตลาดเรียนรู้มาแล้วก็อยู่ในตลาดช่วงที่เขาปั่นหุ้นแรงๆปี31ปี33นะอ่ะพี่พูดจริงๆคนปั่นแม่งยังไม่รู้เลยไม่รู้ว่าไม่รู้หรอกไม่รู้ว่ามันจะทำขึ้นไปได้ไหมแล้วจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะขนาดหุ้นตัวเดียวนะมันยังไม่รู้เลยนะฮะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะประจนชะตากรรมยังไงอ่ะมีหุ้นบางตัวอย่างหุ้นวัฏจักรเนี่ยทุกคนไม่รู้จักกันนะขึ้นไปยืนที่500แล้วก็สุดท้ายเจ๊งอ่ะครับขายไม่ได้นะฮะหรือหุ้นน้ำผลไม้อันหนึ่งนะครับเอามาจิ้นไปซื้อแล้วสุดท้ายมันขายไม่ได้อ่ะนึกออกไหมครับคือไม่ถึงว่าเจ้าของโดนเองเลยอ่ะถูกไหมฮะเอออย่างเงี้ยมันไม่มีใครรู้เราต้องบอกว่าอยู่บนความไม่รู้นะฮะเพราะว่าไอ้หุ้นเนี่ยมันไม่ใช่ศาสตร์ถ้าคณิตศาสตร์เนี่ยบล็อก2คูณ2ได้4ใช่ไหมครับแต่หุ้นเนี่ยถามว่ามันคนที่ไม่รู้คณิตศาสตร์แล้วท่องสูตรคูณไม่เป็นบางคนอ่านหนังสือไม่ออกยังมีเลยใช่ป่ะครับเออมันไม่สามารถที่สื่อสารที่ว่า2บวก2 2บวก2ได้4อ่ะมัน2บวก2อาจจะได้6อาจจะได้3อะไรก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องจิตวิทยานะฮะเรียกเรื่องทางศาสตร์ทางศิลป์น่ะมากกว่าซึ่งถ้าดูในแง่ของความเป็นจริงก็คือเออจริงเว้ยคนมันเทรดสมมติว่าคนมันเทรดไอ้เคแบงค์อยู่นะมีคนเทรดอยู่ทั้งหมด 200,000 คนเนี่ยคุณใช่ทุกคนมันแบบรู้เรื่องฟิโบนัชชีเท่ากันเหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้นะครับในความเชื่อมันไม่เท่ากันหรอกนะฮะเพราะนั้นหุ้นเนี่ยมันเป็นส่วนของศิลปะอยู่ประมาณ 70% นะแต่ในส่วนของศาสตร์เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องพื้นฐานพูดถึง valuation พวกเนี้ยครับvaluation เท่าไหร่อันไหนใครลองพูดมาสิเอา BTS เนี่ย valuation ตรงไหนระยะเวลาไหนข้อมูลเปลี่ยนแปลงตลอดถูกไหมครับครับมันก็จะต้องบอกว่าไอ้รีเสิร์ชเนี่ยใช้ถึงวันไหนแล้วตรงไหมเราไปเช็คดูสิพอไม่ตรงมันก็บอกมันก็มีข้อมูลแบบนี้เปลี่ยนระหว่างทางคุณก็ต้องรู้เองสรุปว่ายังไงอ่ะสรุปว่าทุกคนก็ต้องมีความรู้เองนะฮะเดี๋ยวเสาร์ที่นี้ไปเรียนกันแล้วจะได้รู้เองนะฮะพี่เพิ่งรู้ว่าพี่พูดเยอะไม่ได้เพราะว่าพี่ต้องพูด42วันติดเลยนะฮะจากวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยพี่จะออกอากาศทุกวันใช่ไหมครับแล้วพี่เพิ่งรู้ว่าพี่ต้องสอน4เสาร์อาทิตย์ติดน่ะ8วันน่ะโอ้ตอนจัดคือตอนจัดเอาจัดตารางสเกดูลน่ะก็ไม่ก็คิดว่าสัปดาห์นี้สอนอีกสัปดาห์นึงใช่มั้ยครับไอ้รวมศาสตร์เนี่ยเราก็จะพักสัปดาห์นึงปรากฏว่ามันไม่ใช่มันต่อเลยมันไปต่อเรื่องระบบเทรดอีก2สัปดาห์ติดนั้นเฮ้ยเสียงพี่จะทำไงวะอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าช่วงนี้จะพูดอะไรก็จะมีสาระเยอะแต่น้ำเนี่ยก็ขอนิดนึงนะฮะว่าพี่ยังยืนยันอยู่นะว่ากลุ่มเจมาร์ดมันได้มีอะไรนะฮะแต่เขาพักนะเขาต้องพักนะฮะการพักของเจมาร์ดเป็นอะไรที่ถูกต้องนะฮะแต่เราเล่นหุ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็เล่นหุ้นแค่5คืนใช่ไหมครับแล้วถ้ามันเกิดไดเวอร์เจนทางเฟลบิกอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะอาจจะเข้าไปซื้อเจมาร์ดในจำนวนที่ปริมาณที่ลดลงคือเรากำไรกลุ่มเจมาร์ดมาค่อนข้างที่จะเยอะคือช่วงที่เขาเทคเทอมาร่วมทุนอะไรกันเนี่ยเราก็ใส่ไปเยอะใช่ไหมครับใส่ไปเยอะเราก็ขายไปเยอะเหมือนกันแล้วเราจะกลับไปซื้อครึ่งนึงถ้ามันมีขึ้น5ยืดตัวนึกออกไหมฮะคือมันครบ5ขึ้นแล้วล่ะอย่างเงี้ยนะครับปกติแล้วพี่จะนั่นเลยนะบอกถ้ามันไม่มีข้อมูลทางด้านพื้นฐานเพราะคลื่นเนี่ยมันเกิดจากพื้นฐานมันไม่ได้เกิดจากเทคนิคนะฮะถ้ามันไม่มีข้อมูลพื้นฐานที่จะยืนยันว่ากลุ่มเจมาร์ดจะมีคลื่น5เนี่ยก็เรียกคลื่น1ของคลื่น5นะอันเนี้ยเราคาดเป็น1ของ5เราต้องไปดูอะไรอะไรเงี้ยนะครับมันดูเหมือนกับว่าบางตัวมีบางตัวไม่มีไงครับอย่างซิงเกิลน่ะมันดูเหมือนมันอ่อนแอใช่มั้ยครับเงี้ยเราอาจจะต้องสโคปไปเหลือตัวเจมาร์ดหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือ JMT หรืออะไรเงี้ยแต่ก็คือว่าคิดว่าพูดเขาอะก็ยังขึ้นได้อยู่นะฮะคือยังอยู่ในทรงข้างบนเนี่ยซึ่งเราก็ต้องติดตามไปแต่ซื้อไม่เยอะอันนี้สไตล์เรานะครับเรายังมองดีในกลุ่มเจมาร์ดในยูพวกเนี้ยนะเราจะมองดีอยู่เพราะว่าเขาก็เอาเงินใส่เข้ามา
มาทํางานจริงๆอ่ะนะฮะครับแต่ทำได้หรือไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องว่ากันอีกทีต้องติดตามไปนะฮะครับก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้ถ้ามาดูสักตัวหนึ่งในกลุ่มเข้าเจมานะฮะครับดูเทคนิคอลสักตัวหนึ่งนะฮะก็เลยเห็นว่าทางเฟเวอร์มันปรับฐานอยู่เห็นไหมฮะแบบเนี้ยแต่ราคามันก็ไม่ได้ลงแรงหลุดอะไรนะฮะว่ามันก็ไม่ได้หลุดตรง48ยังไม่หลุดเลยอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะเป็นการยืนออกข้างไปก็เป็นไปได้นะที่ขึ้น5อันเนี้ยมันจะยืดนะฮะนะครับมัน5แหละเพราะมันไดเวอร์เจนต์ใช่มั้ยครับแต่5เนี่ยอธิบายขึ้นมาจะมี1 5 2 5 3 5 4 5 5 5ถูกมั้ยฮะครับซึ่งยิ่งสูงอ่ะเราก็จะซื้อลดลงลดน้อยลงนะฮะเราอาจจะมาเจมาจากแถวๆนี้กันนะฮะมันก็ 100% ใช่ไหมครับอยู่บนดอยแล้วได้อีก 100% เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาแหละนะครับถ้าไม่มีการร่วมทุนมันก็คงไม่ได้ขึ้นมาหรอกนะฮะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แค่นะฮะแล้วทำเฟรมทำมันมันแดงๆเนี่ยเราก็รอหน่อยละกันแต่เรามองว่าออกข้างนะครับแย่สุดก็คือว่าคงไม่ลงไป40หรอกนะฮะเพราะตัวนี้ห้ามหลุดอยู่แล้วนะ44ห้ามหลุดเนี่ยถ้าหลุดก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะก็ดูนิดนึงนะครับส่วนโรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นตัวของถือที่ยังไม่ขึ้นนะฮะก็ตัวไม่ขึ้นแล้วมีสตอรี่ก็มี GPSC นะฮะส่วนบิ๊กกินนี่ก็จะเป็นตัวที่อยู่ต่ำสุดแล้วก็เกิดสัญญาณในทางเทคนิคอลแค่นั้นนะฮะเขาเรียกสัญญาณ bullish divergence นะฮะซึ่งการซื้อเนี่ยมันก็คือซื้อที่ต่ำนะก็ดีกว่าคนที่ซื้อ60มา55 34เนี่ยนะฮะมันดีกว่าคนซื้อตรงนั้นเพราะมีสัญญาณทางเทคนิคแบบเนี้ยเราก็เข้าใจว่าเราซื้อสัญญาณทางเทคนิคเพราะเรายังไม่เห็นนะครับบีกิมเนี่ยนะฮะว่าทางพื้นฐานเนี่ยมันคืออะไรเพราะมันมีความแตกต่างกับหุ้นที่เข้ามาในชุดเดียวกันนะครับแล้วทางเฟรมมันเนี่ยก็เป็นขาลงเห็นไหมฮะเนี่ยตัดซีโร่ไลน์ลงมาเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลุดทุกแนวนะฮะทุกแนวนะฮะเพราะนั้นก็มันก็เล่นได้แค่ว่าเป็นการรีบาวนะฮะครับเป็นการรีบาวที่มันอาจจะรีบาวได้เยอะก็ได้นะนะฮะตอนนี้ก็อย่าซื้อเยอะแค่นั้นเองนะฮะคือหลักการมันก็ต้องหาหุ้นเล่นว่าเล่นหุ้นอะไรนะฮะตัวทีเฟกนะฮะทีเฟกก็จะพูดตลอดว่าคุณจะทำอะไรล่ะนะฮะอันนี้ก็คือคนรันเทนก็ยังอยู่คนเล่นรอบก็หลายรอบนะฮะส่วนคนเล่นสั้นเนี่ยก็คือต้องลดน้ำหนักของการเทรดลงไปเรื่อยๆยังไม่ได้บอกว่าลงนะฮะนะครับในถ้าเราไปดูเซตอะวีกับมันมันขึ้นได้สวยมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการช็อตไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นการช็อตก็เป็นการช็อตแบบชั่วคราวนะฮะ 1023.8 กับ 1014 เนี่ยเป็นจุดที่ต้องระวังไม่ถึงว่าลงไปซื้อก่อนได้ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็เล่นน้อยๆแล้วขึ้นไปก็ปิดไปเพราะมันอยู่บนดอยคืออะไรดอยคือมันทั้งโอเวอร์บอทและไดเวอร์เจนต์ใช่ไหมครับอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่บอกเราอะว่าถ้าเราจะมาซื้อเยอะๆแถวนี้แล้วถึงยาวๆเราเล่นไม่เป็นเพราะถ้าเป็นเราต้องมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งในเทปเราก็จะบอกนะฮะว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดที่น่าเสี่ยงนะเพราะว่ามันอยู่ในเขตโอเวอร์โซลใช่ไหมครับแต่นี้มันเขตโอเวอร์บอทอ่ะคือใครก็ซื้อเป็นของแพงๆใช่ไหมแต่ใครที่ซื้อของที่ถูกเนี่ยมันมีคนแค่ 10% นะที่ทำได้นะครับไม่ใช่ว่าซื้อไม่ได้นะคือทำได้อ่ะแล้วก็ถือไปข้างบนนี้ได้เนี่ยมันก็จะมีเหลือคนแค่ 1% ที่ทำได้นะครับคนซื้อข้างบนเนี่ยข้างล่าง 10% น่ะแต่ก็ตกไปหมดแล้วนะแต่มันจะมีเหลือคนแค่ 1% น่ะนะฮะเราไม่รวมฝรั่งนะฝรั่งเขาซื้อตลอดนะเขาเป็นค่าเฉลี่ยนะแต่เราพูดถึงพวกเราเองเนี่ยที่ซื้อจากตรงนี้มาเนี่ยคิดว่าจึงเหลืออีก100คนเหลือคนเดียวที่ถือมาถึงตัวนี้อยู่ที่จะรันเทนไปเรื่อยๆครับครับเป็นทองคำนะฮะทองคำก็ขึ้นมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับของตัวที่เป็นแนวต้านสุดท้ายนะฮะหมายถึงว่าถ้าจะลุกก็ยาวใช่ไหมในทางเทคนิคตรงนี้มันสำคัญมากนะครับมันค่อนข้างที่จะสำคัญแต่มันก็ยังมีอีกนะนะฮะมันก็ยังมีอีกเพราะว่าจริงๆแล้วการบอกว่ามันเป็นขาขึ้นเลยเนี่ยเอาว่าหลักจริงๆอ่ะมันก็ต้องทะลุ 2,000 ไปอ่ะใช่ไหมครับทะลุไปมันทึกจะไม่งอแงอ่ะถูกไหมฮะใช่ครับตอนนี้มันอาจจะขึ้นไปแค่ 2,000 อาจจะ1916หรือตัวของหรืออาจจะเป็นเนี่ย 1916ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ย่อลงมาก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเราก็ดู price กับตัว technical เนี่ยนะฮะ
มันก็บอกว่าเฮ้ยโอกาสมันก็มีโอกาสที่จะผ่านนะครับนะครับการผ่านเนี่ยก็ต้องมาดูว่าถ้าผ่านเนี่ยมันควรจะต้องทำอะไรหมายถึงว่าคนที่มีมาแล้วมันไม่ควรหลุด1864อ่ะครับถ้ามันไม่มันมีการย่อไม่หลุด1864อ่ะโอกาสที่จะขึ้นไปแล้วมันไปปิดเหนือแถวๆเนี้ยนะฮะนะครับครับคือ1902นะฮะ1902ก็มีโอกาสเห็น1950นะครับคือมันต้องเทรดเป็นสเต็ปอ่ะเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ไซเคิลที่3มันเป็นไซเคิลที่5ใช่ไหมฮะไซเคิลที่5เนี่ยเราจะค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องของวอลลุ่มที่จะเทรดนะครับครับนะครับแล้วก็ต้องเล่นน้อยๆอ่ะเพราะว่าในไซเคิลที่3 1,200เนี่ย 1,200 ไป 2,000 เราได้มา800เหรียญเนี่ยมีลูกค้าคนเป็นหมอเนี่ยก็สร้างโรงพยาบาลได้โรงใหญ่ๆเลยนะฮะคือเวลาเล่นไอ้ตราสารพวกนี้ไซเคิลที่3มันก็เหมือนบิตคอยอ่ะเราก็ต้องบอกว่าไม่3ก็5เอางั้น3แล้วกันเพราะ MACD มันสูงเป็น3ก็3จบไปแล้วเพราะนั้น5เนี่ยเราจะเห็นว่ามันงองแงงนึกออกมั้ยฮะมันงองแงงงองแงงเหมือนว่ามันบูลิชไปแล้วอ่ะคือมันบูลิชไปแล้วมันทำให้คนได้แฝนคนติดข้างบนไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกับว่ามันผ่านช่วงของการที่จะขึ้นแรงไปแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็แล้วก็เราก็ไปเช็คดูรอบๆข้างเราเอ้ยคนที่ไม่เคยเล่นเหรียญก็เข้ามาติดกันเหรียญกันทั้งหมดอ่ะนะครับติดกันหมดทุกคนเลยเยอะเลยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่าเฮ้ยมันฟองสบู่ไปยังไงอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยมันไม่ใช่เหรียญเดียวนะมันติดกันทุกเหรียญนะใช่ไหมครับตอนนี้ก็พยายามที่จะนั่นกันอยู่แล้วก็ต้องดูไปอ่ะนะครับเพื่อนี้พระทอมันเป็นขึ้น5เนี่ยมันก็ลูกค้าที่เขารอมา 5,000 คอนแทคเนี่ยนะตู่ 1,200 เนี่ยถ้าแถวนี้เขาขอเขาก็ยังรออยู่นะนะฮะเราก็บอกขอสัก 2,000 ได้ไหมต่อไหมฮะคือลดอ่ะลดลงอ่ะนะฮะลดไอ้คอนแทคของการรองลงไปอ่ะนะฮะคือเล่นน้อยลงอันนี้มันเป็นการลดความโลภนะพอลดความโลภเนี่ยเราก็จะไปถึงได้นะครับแล้วก็ดูตามเทคนิคที่เข้าของทองที่บอกว่าขึ้นนะมีไทม์เฟรมเดียวนะครับที่นะครับที่ต้องรอที่พูดกับป๊อกเมื่อสักครู่ว่าอันเนี้ยมันก็จะต้องดูเพราะว่าไทม์เฟรมมันนะครับมันยังไม่มีสัญญาณซื้อเลยนะฮะแต่มันเริ่มดูดีขึ้นใช่ไหมครับครับแต่สิ่งที่ในประสบการณ์ของการเทรดเนี่ยป๊อกเราจะเห็นว่าอันเนี้ยนะครับถ้ามันเป็นขึ้นใหญ่จริงๆอ่ะมันต้องต่ำซีโร่ไลน์ลงมาอันนี้มันจะปลอดภัยนะฮะแต่ถ้ามันเงยขึ้นเนี้ยมันมักจะวิ่งขึ้นไปเหมือนก็เกือบเบรกอ่ะเราเจอบ่อยๆนะถ้าเราเทรดอ่ะนะครับแล้วมันก็หักหัวลงอ่ะนะฮะแล้วมันก็คือมันทำท่าจะเบรกแล้วมันก็หลุดนะเรามาดูตอนที่ทองคำมันลงแล้วหลายๆคนก็บอกว่าไม่จะไป 3,000 จะไป 3,000 นะแต่มาดูเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยมันทำท่าเห็นมั้ยเนี่ยมันทำท่าจะเบรกเห็นมั้ยฮะครับแล้วมันก็หักหัวลงเห็นไหมฮะมันหักหัวลงเฉพาะถ้ามันลงมาต่ำซีโร่ไลน์แล้วเนี่ยมันก็จะปลอดภัยอ่ะนะฮะอันนี้ไอ้ไทม์เฟรมมันเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในไซเคิลที่2เนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่ามันสีอะไรไงคือประเด็นปัญหาของอีเลียนเวฟเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราไม่รู้ความยาวของไซเคิลของมันใช่ไหมครับแต่เราก็คาดว่าไอ้ไทม์เฟรมมันที่มันทำขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ยมันเป็นมันลงไงแล้วอันเนี้ยมันก็ไม่ถึงว่ามันยังไม่ได้ขึ้นไปไกลอ่ะนะฮะแล้วมันลงมาเนี่ยมันอาจจะเป็นระหว่างทางนะฮะคือโดยทางเทคนิคเนี่ยในไทม์เฟรมมันเนี่ยนะครับถ้าเรานับเราใช้ไทม์เฟรมมันเป็นตัวการมอนิเตอร์ทองคำเนี่ยเราเห็นว่าอันนี้มันเป็น1แล้วมันเป็น2เนี่ยพอ2เนี่ยมันต่ำกว่า0ไลน์ใช่มั้ยครับเพราะนั้นถ้าเรามองว่านี่เป็น3แล้วถ้ามันเป็น4อ่ะมันก็ต้องตัด0ไลน์ลงมาใช่มั้ยครับอันเนี้ยมันก็จะว่าอย่าเพิ่งไปคาดหวังนะมันจะวิ่งไปเลยนะฮะเพราะการลงมาในที่ต่ำแล้วนานเนี่ยมันถึงจะมีพลังเพียงพอถูกไหมครับที่มันจะวิ่งขึ้นไปอันนี้เรามองว่ามันเป็นพับบิกนะแต่ถ้ามันเป็นตัวของมานิปูเลตหรือคอร์เนอร์เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าทอมันก็คอร์เนอร์อยู่นะใช่ไหมครับเราเล่นอยู่นะรู้ไหมมันมีคนคอร์เนอร์อยู่อ่ะครับนะครับประกาศการจ้างงานออกมาการจ้างงานดีปุ๊บปึ้งทุกคนคิดว่าลงมันวิ่งขึ้นนะพี่ก็เตือนแล้วนะว่าอย่าไปดูนะฮะแล้วทองมันก็วิ่งขึ้นมาจนถึงวันนี้ที่จากวันที่ประกาศตัวเลขการจ้างงานดีนะฮะครับจนขึ้นมาเนี่ยจากตรงนี้ขึ้นมา120เหรียญแล้วนะครับก็คนไปดูเรื่องข้อมูล non farm payroll เมื่อสัปดาห์แรกของต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยแล้วช็อตนะโดน100เหรียญนะ
อืโดมนโดนหมดตัวเลยนะเพราะว่าไปฟังคนพูดเนี่ยนะว่าเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เป็นนี่เขาเรียกสร้างทฤษฎีเองพี่บอกเลยว่าทองไม่มีทฤษฎีในทางพื้นฐานนะครับไม่มีอย่าไปคิดอย่าไปคิดเองนะฮะหรือว่าวันหนึ่งเราเทรดไปเรื่อยเราจะเข้าใจว่าอ๋อป๊อกทำไมป๊อกติดหุ้นตัวนี้ติดตัวนี้ติดตัวนั้นเราครตัิบดสตอรี่หรือเราไปติดพื้นฐานจนเกิดความเชื่อมั่นกับมันนะนะฮคะรับเรามีใบแอดกับอะไรเสรัากอมย่ีางไบแอดเขาเรียกไบแอดไบแอดเนี่ยเดี๋ยวมีสอนด้วยนะไบแอดเนี่ยก็จะมีสอนว่าไบแอดลึกๆน่ะที่ทําให้เราติดหุ้นติดนู่นติดนี่ติดนั่นน่ะเพราะอะไรครับนะครับซึ่งก็จะต้องไปแก้ไขนะครับในวันเสาร์นั้นที่จะสอนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของไบแอดเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนค่อนข้างที่จะเยอะนะบางคครันบบอกว่าเรียนแล้วเบื่อมันไม่ใช่หรอกนะฮะมันเป็นหัวใจเลยนะฮะครับคนที่จะสําเร็จไม่สําเร็จมันอยู่ที่นี่แหละเขาเรียกไบแอดอคติทางจิตวิทยาเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเสียหายนะฮะครับเสียหายจากการลงทุนเพราะตัวไบแอดมันไปสร้างต่อมความโลภกับความกลัวใช่ครับใช่ครับอันนี้เราแต่เราก็ต้องยอมรับว่าไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่กลัวไม่โลภอ่ะเป็นทุกคนนะฮะแต่ถค้าวบไม่คุลมบได้แค่ไหนอันนั้นเขาเรียกสตินะครับสติมันก็จะมีสอนอยู่เฉพาะในศาสนาพุทธเนี่ยใช่ไหมคครืัอบสติอ่ะสติอ่ะนะฮะมันต้องเกิดสติแล้วก็แล้วก็ไปหาว่าแล้วเราควรจะทำยังไงนะครับบางทีหุ้นมันก็หาเหตุไม่เจอนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องมือที่เราเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานหรือเทคนิคอลใช่ไหมครับสมมติเราเล่นเราเล่นหุ้น AJA นะเขารู้ว่ามันไม่มีพื้นฐานนะใช่ไหมครับแต่มันไม่มีกําไรอ่ะเรารู้ไหมล่ะเรารู้แสดงว่าเรามีสตินะใช่ไหมครับเรารู้ว่าลงมาข้างล่างซื้อขึ้นไปข้างบนก็ขายอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ยังมีสตินะโลภไหมไม่ได้โลภนะเพราะเรามีสติเพราะเราเล่นน้อยนะคครรัับบแต่เราซื้อเบมเราซื้อ BTS เราซื้อเยอะได้เพราะมันอยู่ที่ต่ำอย่างเงี้ยนะครับครับหรือเราจะซื้อเจมาเราก็ต้องมีสติว่าเฮ้ยอย่าซื้อเยอะนะเพราะว่ามันขึ้นมาจาก4 บาทตอนนี้มัน50อะไรเงี้ยครเัราบก็ต้องมีสติว่าอย่าซื้อเยอะนะครับถ้าซื้อเยอะเราควรซื้อเยอะมาจากข้างล่างใช่ไหมครับแบบเนี้ยมันก็มีหุ้นที่อยู่ข้างล่างหลายตัวแล้วทําไมเราไม่ซื้อล่ะครับแต่ทำไมไปซื้อหุ้นที่มันไปอยู่ข้างบนล่ะทำไมเราจะไปเตะตะเกียกตะกายกับ EA ล่ะทำไมเราไม่ดู บีกริมหรือเอ็กโก้ที่มันอยู่ข้างล่างล่ะนะฮะครับนะฮะเพราะว่าเฮ้ยมันก็ผิดปกตินะเอ็กโก้อยู่ดีๆมันก็เริ่มที่มันขยับอ่ะนะฮะหรือถ้ามันไม่ขึ้นเราก็ขายไปมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะก็วันนี้คกร็ับคงประมาณนี้ละนะปไดอ้งครับอาจารย์ครับขอให้อาจารย์เซฟเสียงเอาไว้สอนสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับสำหรับนักลงทุนทุกท่านนะครับอย่างที่อาจารย์นิพนธ์สอนไว้นะครับก็คือตั้งสตินะฮะแล้วก็ลงทุนแล้วจะได้มีสตังนะครับสำหรับใครที่เสาร์อาทิตย์นี้นะฮะยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วก็มีความตั้งใจนะฮะที่อยากจะฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์นิพนธ์นะฮะก็ลงทะเบียนกันมาได้นะครับที่ @line stock virgin เติม s นะครับ @stock virgin เติม s นะครับแล้วก็สแกน QR code เข้ามาสอบถามและลงทะเบียนได้นะครับวันนี้10:30 นนะครับก็จากกันไปเท่านี้ฮะเดี๋ยวว่าพบกันวันพรุ่งนี้ต่อขอบคุณอาจารย์นิพนธ์แล้วก็นักลงทุนทุกท่านมากครับบล็อก777ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28พูดคุยกับพี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จาก CGSMB ค่ะพี่เปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับทะลุ 1,700 ขึ้นมาแล้วนะคะในช่วงปลายเดือนแบบนี้นะคะแล้วก็ปัจจัยต่างๆจะทำให้เซ็นดีเด็กในสัปดาห์นี้มีโอกาสไปต่อได้ไหมคะขอมุมมองขอกรอบขอกลยุทธ์ด้วยค่ะได้ครับสัปดาห์นี้จะตื่นหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเริ่มมีแรงขายของฝรั่งเริ่มขายมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็งบของบ้านเราเฉื่อยออกมาก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับสถานการณ์โควิดก็ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น18ถ้าแตะ2 เป็นไปจนถึง18ที่มีผลต่อตลาดทุนจะเทียบครับสถานการณ์ที่ยูเครนก็ยังเป็นเพียงเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นแนวต้านในเชิงที่เรียกว่าระบบของการทะลุกรอบ1.68ตัวขึ้นมาครับจะต้องพักตัวตรงนี้แล้วก็จะมีย่อนิดนึงแต่แนวรับของสัปดาห์นี้จะอยู่ที่1,700นะครับหรือไม่ก็พัก1.80แค่นี้ครับเป็นตำแหน่งซื้อครับเพราะนั้นโครงสร้างกลยุทธ์คือย่อเป็นซื้อเป้าหมายในการขึ้นในรอบนี้ครับคือ1.750ครับจะต้องไปได้ทางเดียวนี้นะครับค่ะยังคงมองขึ้นอยู่นะคะตอนนี้ตัว target set ในปีนี้มีอัพไซด์จากจุดนี้อีกมากไหมคะตัวคือปัจจัยพื้นฐานเลยว่าตัวTarget set ค่ะใช่ค่ะให้ไว้ที่1.50ครับแต่ว่าในทางเทคนิคเท่ากับมีปัญหาอยู่ตรง1.50ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเวลาข้ามต้องใช้ฝรั่งกับกองทุนช่วยซื้อครับจะแบ่งซื้อขายไปมันจะทำยากค่ะในแง่ของ valuation นี่คือ1.850เลยเหรอคะใช่ครับค่ะจริงๆ1.850มาตั้งแต่ปลายปีแล้วครับค่ะณขณะนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรค่ะตัวกลุ่มหุ้นที่จะ drive set ขยับขึ้นไปนะคะเบื้องต้นแนวต้านใหญ่อยู่ที่1.750แล้วก็ตัว target set อยู่ที่1.850นี่ต้องโฟกัสกลุ่มไหนคะมันจะเป็นผมคิดว่ากลุ่มแบงค์ยังดีได้นะครับพี่หมวยกลุ่มแบงค์เนี่ยจะขยับได้หน่อยนิดไปเยอะนะครับกลุ่มสื่อสารก็ขยับด้วยครับแล้วก็ไม่เยอะไปกว่านี้นะครับกลุ่มที่เรากำลังสนใจอยู่คือกลุ่มที่อยู่ข้างล่างกำลังเติบโตขึ้นมานะครับเช่น BTS BEM PGOR เช่น Macro CPF IVL PTTC อะไรพวกนี้ครับคือถ้าไปเปิดกราฟดูจะรู้ว่าไอ้พวกนี้มันอยู่ข้างล่างเยอะขึ้นค่ะจากนี้ไปจะไปติดพันไปไว้ห้าสิบจะต้องใช้ตัวข้างล่างค่ะยังคงมีก็คือเล่นซื้อไอ้ที่ขึ้นมาแรงๆอย่างทรูอย่างนี้ครับขึ้นมาขายไปครับตัวไหนที่กำไรพอจะแล้วครับจะไปเก็บตรงนั้นค่ะได้ค่ะบอททอมน่าจะผ่านไปหรือยังคะของปีนี้เรียบร้อยแล้วครับคือตอนนี้ภาพณขณะนี้ครับเมื่อเรามองผ่านจาก150มันก็อาจจะไปขึ้นครึ่งปีหลังอะไรแล้วแต่สมัยของปีนี้จะเป็นปีที่มีโอกาสขึ้นทั้งปีแล้วมีหมดแต่ต้องคิดขึ้นภาพขึ้นภาพของมันไปที่ไหนครับค่ะที่เหลือนะได้ค่ะนะคะก็ค่อนข้างจะมีความหวังมากขึ้นสำหรับนักลงทุนไทยในปีนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณพี่เปียกมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะพี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จาก CGSMB นะคะมุมมองเชิงบวกค่ะนะคะ valuation นะคะในแง่ของ EPS growth เนี่ยมอง upsize ของตัวเส้นเด็ก1.850เลยทีเดียวแต่ว่าเบื้องต้นนะคะก็ให้แนวต้านใหญ่อยู่ที่1.750นะคะในช่วงรอบ1เดือนข้างหน้านี้นะคะส่วนตัวแนวรับตอนนี้ 1,600-1,680 จุดค่ะยังคงมีมุมมองเชิงขึ้นนะคะจุดต่ำสุดหรือว่า bottom ของเซตได้ผ่านพ้นไปแล้วในปีนี้ขึ้นต่อค่ะแต่ว่าระหว่างทางอาจจะขึ้นบ้างพักบ้างย่อบ้างขึ้นบ้างนะคะก็ยังคงที่จะให้กลยุทธ์นะคะในการเลือกหุ้นขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ยังคงมีมุมมองเชิงบวกกับตัวเซตอินเด็กซ์ไทยนะคะอัพไซด์จากจุดนี้ไปถึงตัวทาร์เก็ตเซตเนี่ยมีถึง100กว่าจุดเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นยังคงเล่น profit run กันต่อสำหรับใครที่ถือนะคะตัวของ S50 นะคะเล่นล้อหาขึ้นไปกับตัวเซต50นะคะของ DW28 ยังคงโฮต่อได้ค่ะ S50284-2204A ค่าเกียร์ริ่ง 16.4 sensitivity 0.96นะคะยังคงมองขึ้นค่ะนะคะเลข profit run กันต่อไปนะคะใครที่เทรด DW อยู่แล้วขอให้เลือกหมายเลข28 Macquarie นะคะใครยังไม่เคยเทรดสแกน QR code รับบทวิเคราะห์ฟรีเป็นเพื่อนกับ Macquarie DW28 ได้ทาง LINE @thaidw และติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com